าดห้องเรียนบ้างไหมคะกวาดนักเรียนล้างมือไหมนักเรียนช่วยคุณพ่อคุณแม่ซักผ้าบ้างไหมช่วยช่วยงานต่างๆที่นักเรียนทำมีมากมายเลยใช่ไหมคะไหนใครไม่เคยทำอะไรเลยเป็นคุณหนูตลอดเวลามีคนคอยทำให้ทุกเรื่องเลยมีไหมไม่มีเลยดีมากค่ะดีมากนักเรียนเคยเขียนลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานหรือยังคะเคยเขียนบ้างหรือยังคะเคยบ้างหรือยังเคยแล้วเคยพูดไหมเคยเคยพูดไหมคะเคยพูดดีแล้วเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้คุณครูถือว่าเป็นการทบทวนให้กันแล้วกันนะคะการพูดลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานคืออะไรนักเรียนไปอ่านนิดนึงเกิดอะไรเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาอธิบายกันความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจนถูกต้องและสามารถปฏิบัติตามได้ย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้นะคะการพูดลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานถือว่าเป็นการพูดอธิบายขั้นตอนหรืออาจจะบอกว่าเป็นการพูดเพื่อถ่ายทอดความรู้ความคิดได้ไหมได้ไหมคะการทำงานนักเรียนต้องมีความรู้ไหมต้องคิดไหมต้องใช้ความคิดไหมคะต้องใช้นักเรียนก็อาจจะเปลี่ยนเป็นการพูดเพื่อถ่ายทอดความรู้ความคิดตามขั้นตอนก็ได้นะคะแต่ถ้าใครรู้แล้วว่าการพูดเนี่ยคืออะไรนักเรียนก็ไม่ต้องนักเรียนก็บันทึกตามที่คุณครูขึ้นหน้าจอได้เลยจะได้ไม่ซ้ำซ้อนการพูดลำดับขั้นตอนก็ถือว่าเป็นการพูดอธิบายอธิบายต้องอธิบายไหมถือเป็นการพูดอธิบายไหมคะใช่ต้องอธิบายอธิบายตามขั้นตอนด้วยนะคะอธิบายขั้นตอนในการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งในการทำงานนักเรียนต้องมีขั้นตอนไหมต้องมีขั้นตอนไหมคะต้องมีการทำงานตามขั้นตอนไหมมียกตัวอย่างเรื่องง่ายๆนักเรียนจะทำความสะอาดห้องนอนของตัวเองเนี่ยนักเรียนต้องมีขั้นตอนในการทำความสะอาดไหมมีไหมคะวิรัตมีไหมมีขั้นตอนในการทำความสะอาดไหมมีทำอย่างไรบ้างล่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนออกมาพูดกันแล้วกันนะคะออกมาพูดกันแล้วกันจะทำความสะอาดห้องนอนตัวเองหรือว่าห้องเรียนหรือว่าห้องต่างๆภายในบ้านก็ตามนักเรียนเรียนมาแล้วใช่ไหมงานบ้านใช่ไหมคะปฏิบัติเองก็ปฏิบัติทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านนะคะผ่านไหมเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนออกมาพูดต้องพูดตามขั้นตอนไหมคะจะข้ามขั้นตอนได้ไหมไม่ได้ถูกต้องไหมถ้าข้ามขั้นตอนถ้าพูดไม่ถูกคนปฏิบัติก็อาจจะปฏิบัติได้ไม่ถูกต้องงานนั้นสัมฤทธิ์ผลไหมไม่สัมฤทธิ์ผลนะคะเวลาพูดต้องมีคนฟังไหมคะต้องมีคนฟังเวลาเราพูดตามขั้นตอนเนี่ยก็ต้องพูดให้ผู้ฟังเขาเกิดอะไรเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจนถูกต้องจะได้ทำไมปฏิบัติได้ถูกต้องด้วยนะคะปฏิบัติตามได้ผ่านไหมคะผ่านไหมการพูดก็ถือว่าเป็นการถ่ายทอดอะไรล่ะก็ถ่ายทอดสิ่งที่นักเรียนต้องการจะสื่อสารให้ผู้ฟังเขาเกิดความรู้ความเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้หรือถ้าเขาไม่ปฏิบัติเนี่ยก็พูดเพื่อให้เขารับรู้นะคะว่าเราทำยังไงจึงสำเร็จงานจึงสำเร็จนะคะผ่านไหมผ่านหรือไม่ผ่านผ่านเพราะนั้นหลักในการพูดลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานเนี่ยมีไหมมีจะต้องทำยังไงบ้างนักเรียนลองช่วยกันคิดสิขั้นแรกเลยนักเรียนคิดว่าจะต้องทำยังไงมีการเตรียมไหมมีไม่มีการอ่านเวลานักเรียนจะอ่านนักเรียนก็จะต้องกำหนดจุดประสงค์ก่อนว่านักเรียนจะอ่านไปเพื่ออะไร
การพูดก็เหมือนกันจะพูดนักเรียนรู้ไหมว่าจะพูดเรื่องอะไรพูดไปเพื่ออะไรต้องรู้ไหมต้องรู้ต้องอะไรก่อนเพราะนั้นขั้นแรกต้องกำหนดอะไรก่อนกำหนดหรือว่าตั้งอะไรวัตถุประสงค์ในการพูดนั่นเองว่าเราจะพูดไปเพื่ออะไรพูดไปเพื่ออะไรพูดเรื่องอะไรพูดให้ใครฟังใช่ไหมคะพูดเพื่ออะไรก็พูดเพื่ออะไรล่ะคะหัวข้อด้านบนพูดเพื่ออะไรเพื่อลำดับขั้นตอนแต่จะลำดับขั้นตอนอะไรล่ะลำดับขั้นตอนอะไรพูดไปเพื่อให้คนที่เขาฟังนั้นรู้ว่าเราจะทำอะไรเรามีขั้นตอนในการทำอย่างไรนะคะพูดไปเพื่อให้เขาทำได้เหมือนที่เราทำให้เขาดูหรือว่าพูดให้เขาฟังต้องมีวัตถุประสงค์ในการพูดไหมมียกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะพูดลำดับขั้นตอนในการทำความสะอาดห้องวัตถุประสงค์ในการพูดเราพูดไปเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้ฟังรู้ว่าขั้นตอนในการทำความสะอาดห้องมีอะไรบ้างจะได้นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะคะพูดให้น้องๆฟังแล้วเนี่ยน้องจะได้กวาดห้องถูห้องเป็นทำความสะอาดห้องเรียนเป็นผ่านไหมผ่านข้อที่สองเมื่อนักเรียนรู้แล้วว่าจะพูดไปเพื่ออะไรข้อที่สองก็เตรียมข้อมูลเลยข้อมูลเราได้มาจากไหนบางคนอาจจะมีประสบการณ์อยู่แล้วนะคะเวลาถ่ายทอดยากไหมถ้ามีประสบการณ์อยู่แล้วมีความรู้อยู่กับตัวแล้วยากไหมคะไม่ยากเพราะเราถือว่าเราเป็นผู้ชำนาญแล้วแต่ถ้าคนที่ไม่มีความรู้เลยเนี่ยในขั้นตอนการเตรียมข้อมูลเนี่ยทำยังไงคะนักเรียนก็อาจจะไปสังเกตไปศึกษาค้นคว้าหรืออาจจะไปฝึกปฏิบัติจริงก่อนที่จะพูดใช่ไหมคะก่อนที่จะนำข้อมูลมาพูดยกตัวอย่างเช่นนักเรียนจะพูดเรื่องการทำปลาตะเพียนเนี่ยนักเรียนอยากทำให้เพื่อนๆดูอยากจะมาพูดให้เพื่อนๆปฏิบัติตามได้ตามขั้นตอนเนี่ยนักเรียนไม่มีความรู้เลยสารปลาตะเพียนก็ไม่เป็นทำยังไงนักเรียนไปถามคุณยายได้ไหมบังเอิญที่บ้านเนี่ยคุณยายสารปลาตะเพียนขายไปสอบถามคุณยายได้ไหมคะได้ถามแล้วไม่พอนักเรียนอยากให้เพื่อนๆทำได้นักเรียนก็ต้องทำไมด้วยทำได้นักเรียนก็ต้องทำไมคะต้องฝึกอะไรฝึกปฏิบัติด้วยฝึกทำตามขั้นตอนให้ถูกต้องก่อนที่ออกมาพูดแล้วก็สาธิตให้เพื่อนๆดูนะคะหรือใกล้ถึงเดือนที่เป็นเดือนสำคัญก็คือเดือนที่เกี่ยวข้องกับวันอะไรประเพณีลอยกระทงใช่ไหมคะนักเรียนก็อยากจะให้เพื่อนๆทำกระทงสวยๆกันนักเรียนก็อาจจะไปเตรียมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำกระทงจากใบตองนักเรียนก็ไปเรียนรู้ไปค้นคว้ามาว่ากระทงจากใบตองเนี่ยจะมีวิธีการทำยังไงพับใบตองยังไงให้สวยงามไปค้นคว้ามาทำตามขั้นตอนแล้วก็ฝึกปฏิบัติก่อนที่จะนำมาพูดอธิบายลำดับขั้นตอนให้เพื่อนๆฟังนะคะตามขั้นตอนเลยพูดลำดับขั้นตอนเลยสาธิตไปด้วยให้เพื่อนลองฝึกทำตามนะคะผ่านไหมข้อที่สองถ้านักเรียนไม่รู้นักเรียนก็ไปค้นคว้าไปสังเกตไปฝึกไปสอบถามนะคะคุณครูยกตัวอย่างมาให้นักเรียนดูตัวสีแดงในวงเล็บเห็นไหมคะผ่านไหมวิธีการไปแสวงหาความรู้มีตั้งหลายวิธีใช่ไหมคะเข้าอินเทอร์เน็ตได้ไหมโอ้เดี๋ยวนี้ทันสมัยในอินเทอร์เน็ต
มีเว็บไซต์ต่างๆมากมายเลยมีภาพให้ดูตามขั้นตอนเลยใช่ไหมคะนักเรียนก็สามารถไปค้นคว้ามาได้ผ่านไหมคะยากไหมไม่ยากนักเรียนจะพูดเรื่องอะไรนักเรียนก็ไปหาข้อมูลมาเท่านั้นเองข้อที่3เมื่อนักเรียนรู้แล้วว่าจะพูดเรื่องอะไรเตรียมหาข้อมูลมาได้แล้วเนี่ยนักเรียนทำไมคะวางอะไรวางโครงเรื่องเลยที่จะพูดจะต้องพูดอะไรก่อนตามลำดับก่อนหลังนะคะหัวข้อในการพูดมีอะไรบ้างก็เรียบเรียงความคิดเรียบเรียงข้อมูลให้ต่อเนื่องแล้วก็หาวิธีการที่น่าสนใจในการถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาพูดนะคะเป็นคำพูดเมื่อนักเรียนวางโครงเรื่องแล้วเนี่ยได้หัวข้อต่างๆที่จะพูดแล้วเนี่ยเตรียมการพูดเรียบร้อยแล้วเนี่ยข้อ4ก็เป็นขั้นของการอะไรการอะไรคะการพูดแล้วนะคะการพูดแล้วนักเรียนอาจจะฝึกซ้อมก่อนได้ไหมได้ไหมคะได้ได้พอนักเรียนเตรียมวางโครงเรื่องแล้วเนี่ยอาจจะไปฝึกใช้ภาษาเรียบเรียงถ้อยคำต่างๆฝึกพูดหน้ากระจกหรือฝึกพูดให้เพื่อนดูฝึกพูดให้คุณพ่อคุณแม่ดูก่อนที่จะมาพูดจริงนะคะข้อที่4นักเรียนศึกษาเรื่องการพูดแนะนำตนเองไปแล้วในชั้นประถมศึกษาปีที่4ก็เรียนไปแล้วใช่ไหมคะการพูดแนะนำตนเองเนี่ยต้องพูดยังไงต้องพูดแนะนำตนเองก่อนนะคะอยู่ๆจะมาตาทิศเลยมาพูดเลยได้